ยังมีอีกสายหนึ่งนะคะของคุณเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญคุณเปิ้ลปรึกษาคุณหมอทวีสินได้เลยค่ะค่ะก็คือเวลาทะเลาะกันกับสามีค่ะต่อหน้าลูกเขาก็ไม่เกรงใจลูกคือตอนลูกประมาณขวบกว่าค่ะเขากำลังตั้มแล้วทีนี้เวลาทะเลาะกันเขาก็จะแบบมาร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงลูกใช่ไหมคะไปแล้วก็เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันใช่ค่ะเขาก็ยืนร้องไห้แต่เขายืนร้องไห้เหมือนเขาจะรู้เรื่องนะคะใช่ใช่ใช่เขาอายุเท่าไหร่นะครับลูกก็ประมาณขวบครึ่งค่ะโอ้น่าสงสารลูกชายลูกสาวครับลูกสาวค่ะโอ้แย่จังแล้วสามีเวลาทะเลาะกับคุณเปิ้ลนี่ก็จะทำร้ายร่างกายคุณเปิ้ลใช่ไหมครับก็มันคือประมาณว่าอะไรนะครับค่ะเขาจะผักแล้วทีนี้แบบว่าบางทีเขาก็ลงมือแบบจะไม่ตั้งใจเสียงดังใส่อ๋อตะโกนจะแบบเอ็ดแต่ตะโกนใส่เนาะเขาเพิ่งจะมาเป็นตอนนี้หรือว่าเขาเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเขาเป็นมาตั้งนานแล้วอะค่ะอ๋อเหรอครับแต่ว่าที่กังวลนี่คือเป็นเพราะเขาทำต่อหน้าลูกใช่ไหมครับกลัวลูกจะมีภูมิด้อยเมื่อโตขึ้นครับผมคือเขาเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่เขาเด็กๆอะพ่อแม่เขาก็ทะเลาะกันให้เขาเห็นอาการอะไรแล้วมันจะมีผลนะคะจริงๆแล้วถ้าจะแนะนำนะครับก็คงจะต้องในตอนที่เขาอารมณ์ร้อนๆนะครับคงจะต้องพยายามแยกกันอยู่ก่อนโดยเฉพาะก็คือเอาลูกออกมานะครับแล้วก็บอกว่าถ้าคุยกันยังไม่รู้เรื่องเนี่ยบางทีเราขอร้องหน่อยเพื่อลูกขอหยุดกันก่อนจริงๆบางครั้งบางคราวนะครับคนที่เลือดขึ้นหน้าความโกรธขึ้นมาทั้งหลายเนี่ยนะครับเราจะไปพูดอะไรเขาจะไม่ฟังยิ่งเราไปต่อล้อต่อเถียงไฟมันเหมือนจะยิ่งโหมลุกโชนขึ้นมาใหญ่มันจะแก้ไขกันไม่ได้แล้วมาบอกเขาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเขาจะไม่ฟังแล้วจะไปสอนเขาจะบอกว่าอย่ามาทะเลาะต่อหน้าลูกนะทำอย่างงี้เขาไม่รู้เรื่องด้วยนะครับสิ่งนั้นก็คือเพียงแค่เราเพิกเฉยแล้วก็ขอร้องเขาแล้วก็ขอเราอยู่พักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยนะครับหนูเคยแยกนะคะคือเขาทะเลาะกันหนูก็เลยแยกไปเข้าไปในห้องค่ะที่ลูกนอนอยู่อะค่ะครับแล้วก็ล็อกห้องเขาก็ไขตามเข้าไปแล้วทีลูกก็หลับอยู่เขาก็จะพูดแบบว่าเหมือนจะเคลียร์ปัญหาแต่มันไม่ใช่ค่ะมันทำให้ทะเลาะกันหนูก็เลยบอกว่าไม่อยากจะพูดแต่เขาก็ไม่ฟังอะค่ะเคยเขาเคยพูดจนลูกตื่นมาฟังด้วยกลางดึกอะค่ะคือถ้าลูกหลับแล้วเนี่ยอันนี้แนะนำคุณเปิ้ลนิดนึงได้ไหมครับก็คือก็ขอไปคุยห้องข้างก็คือถ้าเขายังอยากจะคุยอยู่ผมว่าในตอนนั้นอารมณ์ของเขาเนี่ยคงจะเกินเลยกว่าที่จะลงแล้วนะครับสิ่งที่เขาต้องการดูเหมือนก็เป็นขอความช่วยเหลือจากคุณเองไกลๆนั่นแหละครับก็คือการที่ได้มาระบายได้มาพูดอะไรบ้างใช่ไหมครับงั้นถ้าคุณอยู่กับลูกอยู่ณตอนนั้นแต่ลูกหลับไปแล้วให้เขาหลับอย่างสบายเถอะครับก็ปิดห้องเขาแต่ดูอย่างปลอดภัยไม่ให้เขาเพ่งลงมาตกเตียงนะครับก็ทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ออกมาอยู่ข้างๆนะครับอาจจะเป็นห้องน้ำห้องอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆห้องนอนของลูกนั่นแหละครับแล้วก็มาตกลงกันนะครับจะมาพูดกันคุยกันจะนานแค่ไหนจะใช้เสียงยังไงแต่ว่าต้องแน่ใจว่ามันไม่ได้เล็ดลอดไปทำให้ลูกตื่นนะครับแต่ว่าอย่าใช้อารมณ์กันแบบรุนแรงถึงขนาดลงไม้ลงมือเพราะว่าถึงไงก็ตามแต่นะครับการมีการบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยลูกเห็นลูกก็จะมีความรู้สึกอยู่ดีว่าพ่อแม่ทะเลาะกันมันจะบาดเข้าไปถึงในจิตใจของลูกนะครับแล้วพอเขาสงบแล้วเนี่ยเราเคยมาถามไหมครับว่าเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในคืนก่อนนั้นตอนที่อารมณ์ดีๆกันแล้วเขาก็บอกว่าเขาเสียใจเขาเสียใจอ๋อแล้วเขาจะไม่ทำอีกแต่เขาก็ทำอีกค่ะเขาหาทางแก้ไขตัวเองอยู่ไหมครับในตอนนี้ก็หาทางนะคะแต่มันก็ยังเหมือนเดิมมันยังทำไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่ครั้งแรกแค่ครั้งสองครั้งค่ะมันเป็นสิบครั้งอ๋อนี่เป็นสิบครั้งแล้วครับอย่างนี้คุณหมอว่าตั้งแต่ลูกเกิดเลยอะค่ะก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่จนลูกขวบกว่าแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อยู่มันคิดว่าจะหายมันก็ไม่หายสักทีนะคะอย่างนี้พาสามีควรพาสามีไปหาจิตแพทย์ไหมครับควรเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าหนึ่งคือเขาพยายามแก้ไขด้วยตัวเองแล้วทำได้ไม่ดีนะครับสองคือคนรอบข้างพยายามช่วยเหลือเขาแล้วพยายามทุกวิถีทางแล้วก็ได้ไม่ได้เต็มที่อย่างนี้ควรจะพึ่งมืออาชีพแล้วล่ะครับเพราะว่ามันจะมีกระบวนการของการรักษาทำให้เขารู้ตัวเองทำให้เขามองถึงสิ่งต่างๆรอบข้างได้แล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างน้อยก็ยังดีกว่าที่จะทนทุกข์ทรมานกันอยู่3คนอย่างนี้นะครับขอบคุณมากนะคะคุณเปิ้ลครับโอเคครับ